ช่วงสุดท้ายกันแล้วครับกลับมาเจอกันในรายการ Colors of Boutique Stay นะฮะกับแบมและพี่อาร์ตครับครับและช่วงนี้นะครับเราก็จะพาไปทำความรู้จักกับโรงแรมหนึ่งในโครงการ Thailand Boutique Awards นะครับครับผมเมื่อกี้เราอยู่ภูเก็ตกันแล้วนะฮะใช่ตอนนี้เราขับรถมีนิดนึงมาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับรู้จักไหมครับกุ้ยหลินเมืองไทยกุ้ยหลินเมืองไทยที่ไหนที่เขื่อนเชี่ยวหลานหรือเปล่าเชี่ยวหลานเก่งมากเขื่อนเชี่ยวหลานนะครับไปที่พักแห่งหนึ่งนะครับซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์มากเลยนะครับชื่อว่าแพ500ไร่นะครับแพ500ไร่ตามชื่อเลยหรือเปล่าชื่อบอกแล้วว่า500ไร่500ไร่เลยใช่มั้ยแสดงว่าผืนน้ำเนี่ยกว้างใหญ่ไพศาล My goodness แล้วสีเขียวอย่างนี้เลยนะครับโอ้โหพูดแล้วขนลุกเลยนะเวลาไปที่เนี่ยก็จะมีความเป็นส่วนตัวสูงเหมือนเราอยู่ท่ามกลางหุบเขาแต่ว่ามีผืนน้ํา500ไร่เนี่ยล้อมรอบนะครับมันมีห้องส่วนตัวของเราเอง uh-huh. แล้วก็เท่าที่เห็นเนี่ยก็คือมีสระว่ายน้ำที่สามารถลงไปว่ายด้วย uh-huh. นะครับหรือจะลงไปว่ายในเขื่อนเชี่ยวหลานเองก็ได้อันนี้น่าจะอยู่ในเขื่อนเลยถูกไหมใช่ครับคือเปิดประตูมาเนี่ยเห็นแบบเขื่อนใช่แล้ว500ไร่แล้วก็มีเรือเนี่ยครับใครอยากขยักก็ขยักได้นะครับ oh. น้ำเนี่ยนิ่งมากๆนี่อย่าบอกนะว่าที่นี่ใช่แล้วจริงอ่ะใช่พอทุกสัปดาห์เราเป็นอย่างนี้นะฮะที่เราจะมาแนะนำช่วงสุดท้ายเนี่ยมันจะอยู่ในทริปของเราที่จะนำเสนอใช่อยากไปแบบเราก็ต้องติดตามช่วงนี้เลยติดตามเลยฮะช่วงนี้กับ Follow Me Stay Like Me ช่วง Follow Me Stay Like Me มีแผ่นป้ายมาให้เหมือนเดิมอีกแล้วให้พี่อาร์ตถ่ายอ่ะคราวนี้ตาพี่ใช่ไหมใช่โอเคเราจะไปเที่ยวไปเที่ยวภูเก็ตกับสุราษฎร์ใช่ไหมใช่ถูกต้องเราไปลงภูเก็ตก่อนครับนะฮะนั่งเครื่องไปลงภูเก็ตครับแล้วก็เที่ยวนู่นนี่นั่นทริปนี้สงสัยต้องซื้อของเยอะแน่เลยช้อปปิ้ง2ที่เลยโอ้ไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะว่าเราบินกับบางกอกแอร์เวย์สครับผมบางกอกแอร์เวย์สอีกแล้วนะฮะครับนอกจากของกินเยอะแล้วเราหิวๆไปเรากินที่ลาวได้ใช่อย่างนี้น่าจะสักไปภูเก็ตนะครับลงภูเก็ตไฮซีซั่นแล้วก็น่าจะแพง 4-5,000 ได้มั้งงั้นสัก 5,000 แล้วกันครับมาต่อที่ที่2ครับนะครับที่พักกันบ้างเมื่อกี้ที่เราพูดกันไปอ๋อที่คนลุกคนลุกสวยๆจริงๆคนลุกคนลุกเนี่ยแหละฮะแพ้500ไร่นะฮะไปพักด้วย2คืนด้วยกันใช่แต่ที่นี่เนี่ยเห็นเขาแชร์กันทางไอจีราคาไม่น้อยนะครับไม่น้อยเลยใช่ไหมเราจะไปพักแบบไหนครับเขาให้พักแบบเป็นวิลล่าเลยวิลล่าเลยวิลล่าส่วนตัวเลย3วัน2คืนใช่2คืนพี่ว่าไม่น่าจะต่ำกว่า 20,000 นะเพราะว่าเป็นวิลล่าส่วนตัววิลล่าส่วนตัวด้วยวิวขนาดนั้นกิจกรรมไม่ทำเยอะเลยใช่ครับนี่คือไฮซีซั่นด้วยที่เราจะไปช่วงปลายปีนะครับใช่ครับอ๋อนะ 20,000 20,000 20,000 20,000 คือค่าที่พักค่าที่พักแบบวิลล่ารวม2คืนนะฮะครับ20,000นะฮะโอเคต่อกันที่นี่เลยนั่งเรือชมความงามกุ้ยหลินเมืองไทยก็รอบๆกับเขื่อนใช่แล้วเชี่ยวหลานนะครับก็สักพันหนึ่งไหมสักพันหนึ่งนะ 2-3 ชั่วโมงเออเพราะว่าอาจจะไม่เกินไม่เกินใช่ครับนะฮะ 2-3 ชั่วโมงอย่างที่4ครับเทเดนหาสิชมทัศนียภาพจากวิวสูงทาซานวิวพอยต์อยู่ตรงไหนทาซานวิวพอยต์อยู่แถวๆเขื่อนนี่แหละฮะเดินทางไปไม่ไกลแต่ว่าเห็นแบบจากมุมสูงเลยสวยมากแล้วมีคนนำไหมครับวิวที่สวยมากมีคนนำด้วยนะฮะมีคนนำด้วยถ้าอย่างนี้ถ้ามีคนนำด้วยเดินทางด้วยครับสักประมาณ1,000กันพันหนึ่งนะโอเคกำลัง make sense นะฮะมาถึงอีกที่ครับจะไปไหนครับที่นี่เลยครับชมวิถีสัตว์ป่าคลองแสงคลองแสงใช่ไหมฮะเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยนะฮะมีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ1ใน10ของโลกครับพี่อาร์ตของโลกแล้วครับของโลกเลยจริงๆเออแล้วไปชมสัตว์ป่าแบบเก้งกวางครับวัวกระทิงโอ้โหเยอะเลยนี่โอเคไม่เคยไปเลยครับมีคนนำครับมีคนนำด้วยอย่างนี้ก็น่าถึงสักพันหนึ่งนะไปอีกพันหนึ่งนะให้ค่าเหนื่อยนิดนึงได้ครับผมมาต่ออีกที่หนึ่งล่องแพไม้ไผ่ท่ามการังครับเป็นยังไงครับท่ามการังเป็นถ้ำมีหินงอกหินย้อยล่องแพเข้าไปแบบสวยอ่ะเคยแต่ล่องเรือธรรมดาอันนี้ล่องแพล่องแพเข้าถ้ำเลยนะล่องแพเข้าถ้ำเลยใช่บรรยากาศข้างในนี่โอ้โหอันนี้ก็อีกสักพันหนึ่งอ่ะอีกพันหนึ่งกิจกรรมหนึ่งครับกิจกรรมเยอะหรือเกินนะครับเนี่ยทริปนี้เยอะมากๆคุ้มเลยแหละไปเจอทั้งนั้นสุดท้ายเราไปไหว้พระบ้างครับผมนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดบางเหรียงนะครับก็เป็นวัดท้องถิ่นที่ใกล้ๆนะครับที่จังหวัดสุราษฎร์นะครับอันนี้สัก500ค่าเดินทางค่าทำบุญนู่นนี่แซนแม็กแซน
โอเคเมื่อกี้ที่พี่พูดมารวมทั้งหมดดูคร่าวๆแล้วประมาณ 30,000 บาทเกือบ3ประมาณ3ประมาณ 30,000 บาทนะเพราะเราไปทั้งภูเก็ตครับทั้งสุราษฎร์ครับผมนะครับพักแบบหรูๆอ่ะฮะกิจกรรมเพียบครับขนาดนี้ประมาณ 30,000 นี่เป็นตัวเลขจากพี่อาร์ตซึ่งก็มีไปมาแล้วบางที่คือตัวเลขค่อนข้างจะ make sense นะครับ 30,000 ผิดครับพี่อาร์ตทริปนี้ไม่ใช่ 30,000 เท่าไหร่ครับทั้งหมดนี้เพียงแค่ 18,999 บาทเท่านั้นเท่านั้นเองได้พักแพ้500ไร่ทั้งหมดได้พักวิลล่าด้วยครับวิลล่าแพ้500ไร่ใช่ย้ำตรงนี้เลยไม่ใช่ห้องแบบไก่กาไม่ใช่แล้วบินกับบางกอกแอร์เวสนะอ๋อโอเคมีแล้วสุดอย่างเลยอย่างนี้น่าไปมากนะน่าไปมากจริงๆเราจะไปกันเมื่อไหร่ดีครับเราจะไปกันเมื่อไหร่นะฮะเราเดินทางวันที่17ถึง19ธันวาคมนี้ครับผมปลายปีช่วงอากาศกำลังเย็นๆกำลังดีเวอร์อย่างนี้ต้องเห็นไอหมอกใช่แล้วของกุ้ยหลินเมืองไทยนะครับน่าไปมากๆน่าไปมากๆนะฮะสำหรับใครที่สนใจนอกจากนั้นยังมีเรื่องบัตรเอกสิทธิพิเศษจากบัตรใช่ไหมครับพี่อาร์ตถ้าสำหรับใครที่มีบัตรเครดิตร่วม KTC แล้วก็บางกอกแอร์เวย์นะฮะลดอีกครับอีก500บาทนะครับเป็น 18,499 บาทลดไปอีกหรือถ้าใครนะครับมีบัตรเครดิต KTC Mastercard ก็ลดอีก500เหมือนกันสามารถใช้บัตรไหนก็ได้นะครับนี่ลด 18,499 เอง18,999ครับผมแล้วก็18,499นี่เราได้พอยต์ด้วยนะเวลาได้พอยต์ด้วยสำหรับใครที่สนใจครับสำหรับทริปภูเก็ตกรีนแอนด์อีโคลิฟวิ่งนะฮะเดินทางวันที่17ถึง19ธันวาคมนี้ติดต่อได้เลยเบอร์ทางด้านล่างนี้นะครับครับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วครับผมเราก็ต้องขอขอบคุณนะครับโครงการดีๆอย่างการประกวดสุดยอดโรงแรมบูติกไทย Thailand Boutique Awards ครับและขอบคุณด้วยนะครับสำหรับบัตรเครดิต KTC สายการบิน Bangkok Airways Mastercard ครับ True You ครับและช่องท่องเที่ยว Travel Shadow Thailand นะครับวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนแล้วสำหรับรายการ Colors of Boutique Stay วาไรตี้ท่องเที่ยวเท่ๆที่ไหนจะโอเคเราจัดไปลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ